เหตุหรือการแก้ปัญหานะครับสิ่งตรงนี้มันต้องใช้ทั้งประสบการณ์ใช้องค์ความรู้นะครับในหลายๆอย่างและใช้ศิลปะนะครับในการที่จะมาทำไมครับครีเอทีฟเนาะดีไซน์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันแก้นะครับปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดออกมาเป็นนวัตกรรมหรือเป็นตัวของไม่ว่าจะเป็นสื่อเป็นแอปพลิเคชันเป็นอะไรต่างๆที่มันจะเกิดมาซึ่งตัวนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการคิดเชิงออกแบบนะครับนวัตกรรมตัวของหลักสูตรนะครับแต่ทีเนี้ยตรงนี้คิดว่านะครับเราอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นหลักสูตรนะครับเราเป็นคุณครูเรามีหลักสูตรมาแล้วเราก็มีมาแตกหลักสูตรแล้วก็ทำอะไรครับหาพวกวัตถุประสงค์อะไรต่างๆเพื่อที่จะมาแตกเนื้อหาย่อยในการเรียนการสอนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาทำการออกแบบนะครับในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนของเราว่าวิธีไหนนะครับที่เราจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ต่างๆได้ดีผสมไปกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่เราจะพอเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพื่ออะไรครับดึงดูดความสนใจให้เขาอยู่กับเราไปตลอดนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณครูจะเหนื่อยนิดนึงนะคุณครูจะเหนื่อยในการเตรียมเรารู้อยู่แล้วเราเป็นคุณครูเนี่ยในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยถ้าเราจะสอนได้ดีเนี่ยเราต้องเตรียมให้ดีด้วยนะครับถ้าเตรียมดียังไงเราก็สบายๆในเรื่องของการสอนนะครับสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่ยากอ่ะคือการเตรียมหรือการที่หาองค์ความรู้ตรงนั้นที่จะไปเผยแพร่ให้กับผู้เรียนเด็กๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการเตรียมทั้งหลายนะครับแต่คุณครูโอเคแหละคุณครูก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเวลามันหายากเหลือเกินในการที่จะเอาไปทำตรงนั้นทุกวันนี้เวลานอนก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องมาอบรมอีกนะครับนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้อะไรดีๆกลับไปนะครับทีนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการนำตัวของนวัตกรรมนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านทำแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ให้สามารถนำไปใช้นะครับในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์เพื่อแก้สาเหตุนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเนาะให้มันมีประสิทธิภาพนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับต่อผู้เรียนเองนะจริงๆตัวนวัตกรรมเนี่ยถ้าอยู่ในสายวิทยาศาสตร์หรือว่าสายคณิตศาสตร์อื่นๆเนี่ยจริงๆเราสามารถสร้างสื่อในตัวเราเองได้นะเช่นการทดลองวิทยาศาสตร์เนี้ยสร้างได้เรื่องของคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบอะไรเกมเนาะถ้าเป็นเกมเนี่ยชอบมากแต่ถ้าเป็นสื่อเคลื่อนไหวโอเคก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเขาเป็นเกมเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการตอบคำถามอะไรต่างๆเราก็สามารถนำข้อมูลพวกนั้นนะเปลี่ยนจากที่ทำในกระดาษนะจากเด็กต้องมานั่งอ่านแล้วก็ทำในกระดาษเปลี่ยนไปเป็นเกมก็ได้นะครับอาจจะมีคำถามขึ้นมาปึ๊บถ้าตอบขึ้นมานะครับมีช้อยเข้ามาสมมุติ4ตัวเลือกนะก็ให้เด็กทำการตอบไปตอบในส่วนนั้นไปนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่คิดว่าคุณครูอาจจะขาดไปนะครับในเรื่องของที่เรียกว่าฟีดแบ็กการตอบกับผู้เรียนปกติเด็กทำข้อสอบมาหรือว่าเด็กทำปฏิบัติในห้องเนี่ยคุณครูเคยที่เรามาให้ผลย้อนกลับผู้เรียนไหมว่าข้อนี้ที่มันผิดอ่ะมันผิดยังไงแล้วที่ถูกมันคืออะไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเด็กนะครับปกติธรรมชาติของเด็กแล้วเนี่ยที่เขามานะครับพอเขาทำมาแล้วในตอนทำเขาก็ทำมาแหละนะครับพอทำเสร็จเนี่ยถ้าเขาทำมาแล้วคุณครูบอกคะแนน3เต็ม10คะแนนอ่ะแสดงว่าและไอ้ข้อที่ถูกเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขารู้ด้วยนะมันวัด 100% ไม่ได้นะครับสำหรับในเรื่องของการกากบาทหรือว่าในเรื่องของตัวเลือกนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเดาถูกก็ได้หรือเขาอาจจะรู้จริงก็ได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ข้อที่ผิดเนี่ยนะครับถ้าเขาทำมาแล้วเนี่ยเขาจะจำในข้อนั้นๆไว้ตอนที่เขาทำมาถ้าเราไม่มีฟีดแบ็กหรือว่าไม่มีอะไรกลับไปให้เขาเนี่ยนะครับผู้เรียนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าเขาจะไม่เปลี่ยนความคิดเขาเลยนะว่า
เฮ้ยเขาผิดนี้แล้วเขาต้องไปจำอะไรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณครูมีเวลาอยากจะให้มีการทบทวนส่วนพวกนี้บอกย้อนกลับให้กับเด็กๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆ เนี่ยเขาจำสิ่งใหม่ที่มันถูกต้องนะครับเข้าไปในตัวของเขาเองนะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้การทำข้อสอบผิดมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแย่แต่ถ้าเราให้ฟีดแบ็กกลับไปแล้วเขาได้องค์ความรู้นี้กลับไปใหม่นั่นคือเขาได้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะคนเราเคยผิดพลาดใช่ไหมครับเราทำผิดกันได้แต่ถ้าเราให้องค์ความรู้แล้วปรับใหม่นั่นคือสิ่งที่ถูกแล้วเขาก็จะเรียนรู้ใหม่นะครับไม่มีใครทำถูกทุกอย่างไปเสมอไปเพราะทุกอย่างมันออกแนววิจงวิจัยเนาะลองผิดลองถูกทำอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าสามารถทำได้แล้วก็มีเวลาเพียงพอนะครับทีนี้ในเรื่องของการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะมีวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับที่พอจะมาทำได้นะครับก็เราอาจจะขอความอนุเคราะห์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่เราเอาไปทดลองใช้จริงถ้าเราทดลองใช้จริงเนี่ยเราเก็บผลเนี่ยเราก็จะรู้แต่ถ้าเราต้องการความรวดเร็วนะต้องการความรวดเร็วว่าวิธีการเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยมันน่าจะใช้ได้จริงไหมเพราะว่าถ้าเราเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับอีกสักอย่างน้อยก็1คลาส2คลาสอย่างเงี้ยถึงเราจะเห็นความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่เราเอามาทำนะครับแต่นี้ถ้าเราต้องการความเร็วเราอาจจะขอความอนุเคราะห์นะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้จะเป็นในหรือนอกหรือเป็นใครก็ได้มาช่วยประเมินให้เราหน่อยว่าวิธีการแบบเนี้ยอย่างที่เราได้ทำไปเนี่ยแก้ปัญหาแบบนี้ด้วยวิธีการนี้จะทำแบบนี้เนี่ยมันน่าจะไปแก้ได้จริงไหมนะครับเผื่อให้เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำสาเหตุมันทุกๆตัวนะครับเราก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าเราจะเอาไปทดลองทำเราทดลองคนเดียวหรือทดลองกลุ่มเล็กๆสัก10คนนะแยกมาแล้วทดลองกลุ่มใหญ่สัก40คนดูความแตกต่างซิว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าผลลัพธ์ที่เราได้กลับมาเป็นยังไงเพราะบางอย่างเนี่ยกลุ่มเดียวไม่สามารถตอบได้ว่ามันดีสำหรับทุกคนมันดีสำหรับทุกกลุ่มนะครับการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมนะการเรียนการสอนหรือว่าโดยใช้เกณฑ์ที่เป็น E1 ทับ E2 นะครับในการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอนนะครับที่เป็นความคาดหมายนะครับของผู้จัดทำแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดในเรื่องของข้อมูลช่วงระหว่างเรียนการปฏิบัติกับเรื่องของโค้ดเทสที่จะเกิดขึ้นนะครับเอามาเทียบเคียงกันนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวโอเคอ่ะเดี๋ยวช่วงเช้าก็น่าจะไว้สักประมาณเท่านี้นะครับก็